เกิดจากการที่เราไปซื้อบ้านตากอากาศที่บางแสนนะครับแล้วก็เห็นผลงานดีเราก็เลยถามเจ้าของบ้านเดิมนะครับเขาก็เลยแนะนำมาเรามีการคุยกับทางสถาปนิกที่ออกแบบบ้านนะครับก็เลยออกแบบมาตรงนี้ตามฟังก์ชันที่เราอยากได้อย่างห้องทานอาหารเนี่ยมันจะเป็นวิวสระน้ำใช่ไหมฮะเราก็อยากจะมีบานที่มันกว้างๆที่แบบไม่มีอะไรมาขัดสายตาตรงกลางทำให้ในแง่ของฟังก์ชันการเข้าออกก็ดีนะครับในแง่ของวิวที่เราต้องการตอบโจทย์ open space ของสระน้ำก็ดีนอกนั้นก็จะเป็นที่เรียกว่าบานเฟียมนะครับที่ต้องการเปิด open ไปลานปาร์ตี้นะครับหรือฝั่งตรงนู้นนะครับที่เป็นศาลาสามารถ open space ไปได้ทั้งเป็นสวนของฝั่งบ้านคุณแม่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่จะมองมาสระน้ำอะไรเงี้ยครับระเบียงกระจกนะครับที่รอบบ้านเลยที่เราต้องการให้แบบมองไปแล้วไม่เห็นมีอะไรขัดสายตานะครับแล้วก็สามารถเห็นห้องทำงานแบบโปร่งๆนั่งทำงานมามองลงมาสระน้ำมองลงมาเห็นลูกเล่นอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องการให้มันโปร่งไม่มีอะไรขัดสายตาซึ่งตรงนี้เขาก็ช่วยในการคุยกับสถาปนิกในการออกแบบตรงนี้ให้ลงตัวมากขึ้นเราติดมาก็7เดือนแล้วนะครับในช่วงเบื้องต้นเนี่ยมีปรับจูนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือโทรไปหรือไลน์ไปเนี่ยก็จะตอบมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ส่งทีมงานเข้ามาช่วยปรับช่วยจูนได้รวดเร็วนะครับตอบโจทย์มากนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มา7เดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรคืออย่างบ้านผมมาจัดปาร์ตี้บ่อยทุกครั้งที่จัดปาร์ตี้เพื่อนก็จะมากันพอสมควรเขาก็จะถามบานเฟียมเอ่ยหรือมุ้งลวดที่แบบสามารถพับได้เก็บได้หมดเขาก็ค่อนข้างพึงพอใจแนะนำก็เต็มที่นะครับว่าดีมากฝีมือดีราคาคุ้มค่า